ใกล้คืนสนามกาเซมิโรและลิซานโดมาร์ติเนสสองแข้งดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังชวดลงสนามไปนานการกลับมาฝึกซ้อมของกาเซมิโรและลิซานโดมาร์ติเนสสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับเป็นข่าวดีสำหรับทีมโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมต้องการปรับปรุงผลงานและทำคะแนนในลีกเพื่อลุ้นตำแหน่งท็อป4การกลับมาของทั้งสองผู้เล่นนี้ซึ่งมีความสำคัญในแนวรับและกลางสนามจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมกาเซมิโรที่มีประสบการณ์ในการควบคุมเกมกลางสนามและมีความสำคัญในการป้องกันและสร้างสรรค์เกมการกลับมาของเขาจะช่วยเสริมสร้างเกมรับและรุกของทีมได้อย่างมีนัยสำคัญส่วนมาร์ติเนสที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกันและมีความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศการกลับมาของเขาจะช่วยเสริมสร้างแนวรับและเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมการที่ทั้งสองคนกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบและมีแนวโน้มที่จะกลับมาลงสนามได้ในเร็วๆนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะในช่วงที่พวกเขาจำเป็นต้องรักษาโมเมนตัมและทำคะแนนในการแข่งขันต่อไป